วัสดีค่ะบอกให้ลูกค้า VIP ปรบมือด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะต้อนรับนะคะทุกท่านค่ะเข้าสู่ Destiny Clinic ค่ะ Change Your Destiny นะคะสวยเปลี่ยนโชคชะตาค่ะวันนี้จิปรัสนันค่ะรับหน้าที่นะคะในการดำเนินรายการค่ะรวมไปถึงการอัปเดตด้วยในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะและที่สำคัญค่ะสำหรับ Destiny Clinic ของเรานอกจากจะเป็นผู้นำยืนหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนะคะเรายังยืนหนึ่งด้วยในเรื่องของกลุ่มทรีทเมนต์ค่ะที่เป็นออร์แกนิกสูงถึง 95% นะคะสำหรับสาวๆค่ะและคุณหนุ่มๆนะคะที่สนใจค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ Destiny Clinic ของเรานอกจากจะเน้นย้ำในเรื่องความทันสมัยในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆค่ะเราเน้นย้ำที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะเราดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอนค่ะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักค่ะสำหรับแฟนคลับของคุณซีคุณโนนพลังรักนะคะไม่มีดรอปเลยค่ะนะคะตอนนี้เป็น EP ที่2ค่ะสำหรับหลายท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะสามารถให้กำลังใจน้องๆได้กับการกดหัวใจรัวๆค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะคะสำหรับคุณซีคุณนุชนิวค่ะรวมไปถึงพลังแฮชแท็กของท่านค่ะมีค่ามีความหมายมากๆนะคะกับ Destiny Clinic นะคะอย่าลืมแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะกับ Destiny Clinic ซีนุชนิวค่ะนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอแค่3สิ่งนี้รับรองคุณจะได้ร่วมกิจกรรมต่อเนื่องค่ะสำหรับ EP 3กับ4นุนิวค่ะและ Destiny Clinic ของเราเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะดูแลในเรื่องของสุขภาพให้กับทุกท่านแล้วนะคะตอนนี้เฉลิมฉลองค่ะก้าวเข้าสู่ปีที่5เฉลิมฉลองกับการเป็นผู้นำมากว่า4ปีค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้มี8สาขานะคะทั่วกทมค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ลาดพร้าวนะคะปิ่นเกล้าค่ะพระราม3ค่ะนะคะพระราม2บางกะปิรังสิตรามินทราค่ะรวมไปถึงที่ศรีนครินทร์นะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านค่ะรวมไปถึงใครท่านใดอยากจะแวะเวียนเข้าไปชมสำหรับบรรยากาศค่ะภายในคลินิกของ Destiny สาขาพระราม2นะคะคุณสามารถแวะไปได้จะอยู่ที่ชั้น2นะจ๊ะวิยกกล้องคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านค่ะตอนนี้ชิบิว่าน้องซีน้องนุนิวน่าจะมาถึงแล้วโอ้นะคะมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะขออนุญาตแอบดูกรี๊ดกิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดเด้นะคะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวให้น้องทั้งสองท่านค่ะนะคะเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะคะทานน้ำใส่นะคะแล้วก็ใส่เฟสชิลก่อนนะคะพักแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ทุกคนมีความสุขแน่นอนแต่อย่าลืมค่ะนะคะพลังรักของทุกท่านนะคะกับ Destiny Clinic อย่าลืมแฮชแท็กค่ะทุกครั้งนะคะที่เราร่วมกิจกรรมค่ะเหล่าแฟนคลับไม่เคยทำนะคะให้ Destiny Clinic นั้นผิดหวังเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้ด้วยนะคะกับแฮชแท็ก Destiny Clinic 4 New นะคะกดไลค์หรือยังสำหรับการกดไลค์เพจแชร์ด้วยนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดตอนนี้ค่ะอุ้ยตื่นเต้นจังเลยนะคะทุกคนจ๋าตอนนี้ใครที่คิดถึงนะคะน้องซีนน้องนุชนิวต้องอัปเดตก่อนนะจ๊ะว่าวันนี้พิเศษแน่นอนค่ะสำหรับสองน้องเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนะคะมาแนะนำเรารวมไปถึงวันนี้จะพี่ขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนของคุณแอปทัศออนค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนกับ Destiny Clinic แนะนำในเรื่องของเหล่าโปรแกรมต่างๆนะคะให้ทุกท่านนะคะได้รับสดับรับฟังกันนะคะสำหรับโปรแกรมย้อนวัยผิวย้อนวัยอายุค่ะอุ๊ยตอนนี้น้องใกล้พร้อมแล้วใช่ไหมจ๊ะขออนุญาตนะต้องซาวเสียงเนส1นะคะลองก่อนจริงๆแล้วการซาวเสียงทุกครั้งเนี่ยนะคะนอกจากจะให้กำลังใจนะคะน้องซีน้องนุชนิวแล้วถือว่าเป็นการให้กำลังใจด้วยสำหรับนะคะ Destiny Clinic ของเราค่ะที่เติบโตมานะคะตลอด4ปีนะคะในการเป็นผู้นำยืนหนึ่งในทุกเรื่องค่ะทุกคนจ๋าไหนๆเราขอเสียงกรี๊ดแล้วนะคะขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับ Destiny Clinic หน่อยจ้าบอสยิ้มใหญ่เลยอ่ะนะคะบอสยิ้มใหญ่เลยขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ต้องกล่าวสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้า VIP เป็น VIP สดๆร้อนๆเลยขอบพระคุณนะคะที่ไว้วางใจค่ะให้กับ Destiny Clinic ได้ดูแลท่านนะคะตอนนี้น้องซีนน้องนุนิวพร้อมแล้วถูกหรือไม่พร้อมแล้วเนาะโอเคขอซาวเสียงสักหนึ่งรอบนะคะพลังรักของทุกท่านค่ะให้ผู้ชมทางบ้านนะคะ
ได้ยินนะจ๊ะว่าพลังลักษณ์ของทุกท่านไม่มีดรอปเลยมีแต่มากขึ้นค่ะขอ1ครั้งก่อนนะขอ1ครั้งก่อนนะคะไหนใครคิดถึงคุณซีคุณนุ่นิวขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยเลยโอเคนะคะทุกคนพร้อมแล้วนะคะน้องซีน้องนุ่นิวก็พร้อมแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกคนจ๋ามองไปที่ด้านหน้านะคะเวทีและโอเครู้เรื่องนะคะบอกว่าพี่จิ๊บและสักทีและส่งเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับคุณซีคุณนุ่นิวฉันยังไม่แน่ใจที่เธอซ่อนไว้ในสายตามันคือคำว่ารักใช่ไหมไม่ว่าเมื่อไรที่ใกล้กันแต่ว่าทุกครั้งเธอมีใจก็ไม่ต่างอะไรกับฉันรักบอกสักคำว่ารักมันอยากแปลกเลยรัก How you feel ใจฉันนั้นเป็นแค่ไหนคนสำคัญหรือเพียงคนที่เธอไม่คิดอะไรมีค่าแค่ไหน How you feelถ้าเธอไม่ฉันสักนิดในใจคืออยากมียิ่งว่ารักได้หรือเปล่าจะรักเธอหมดหัวใจทำไม่แน่ใจได้หรือเปล่าไม่ใช่แค่ฉันที่คิดข้างเดียวรักแค่บอกสักคำว่ารักมันอยากมากเลยรัก How you feelฉันนั้นเท่แค่ไหนคนสำคัญหรือเพียงคนที่เธอไม่คิดอะไรมีค่าแค่ไหน How you feel ถ้าเธอมีฉันสักนิดในใจคืออยากจะยิ้มว่ารักได้หรือเปล่าต่อไปใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะครับเป็นเพลงปิดของงานมิดเรานะครับใช่ครับช่วยกันร้องได้นะครับแล้วแต่นะอยาก
จะทำตัวตามเพื่อใครแล้วแต่นะอยากจะเป็นอย่างที่ใครชอบก็ได้แต่สำหรับฉันมันง่ายกว่านะแค่เธอยิ้มโลกใบนี้คือพร้อมจะยิ้มไปกับเธอเธอน่ารักจริงๆนั้นน่าเชื่อฉันเถอะแบบไม่ต้องเยอะหรือน้อยกว่านะก็ฉันเห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดเลย In my eyes ยิ่งจะเผลอฉันยิ่งเผลอรักเธอจะตายโอ้ยคนน่ารักทำให้ฉันเหมือนคนที่คลั่งรักไปหัดมาสักไหนฉันทนแทบไม่ไหวโอ้ babeอยากจะกอดเธออยากจะกอดเธอเอาไว้คนน่ารักเธอน่ะทำให้คิดถึงแต่เธอไม่ต้องเป็นแบบใครนะแค่เป็นตัวเธอพอแล้วโอ้รักเธอที่เธอเป็นแบบนี้มาคิวดิบพายถ้าเธอนั้นใจมองดูเธอนั้นนานมันกระชากในใครชีดโดนเธอออกฤทธิ์ทุกๆวันคงเป็นเหมือนฉันที่หลงรักเธอ Be my eyes ก็ฉันเห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดเลย Be my eyes ยิ่งจะเผลอฉันยิ่งเผลอรักเธอจะตายโอ้ยคนน่ารักทำให้ฉันเหมือนคนที่คลั่งรักไปหัดมาสักไหนฉันทนแทบไม่ไหวโอ้ baby อยากจะจูบเธออยากจะจูบเธอไว้คนน่ารักเธอน่ะทำให้คิดถึงแต่เธอไม่ต้องเป็นแบบใครนะแค่เป็นตัวเธอพอแล้วเป็นแบบนี้มาคิวดิบพายโอ้ยคนน่ารักทำให้ฉันเหมือนคนที่คลั่งรักสักไหนฉันทนแทบไม่ไหวโอ้เบย์อยากแต่งงานกับเธอแต่งงานกับเธอไว้คนน่ารักเธอน่ะทำให้คิดถึงแต่เธอไม่ต้องเป็นแบบใครนะแค่เป็นตัวเธอพอแล้วโอ้รักเธอที่เธอเป็นแบบนี้มาคิวดิบพายว้าวขอเสริมบรรยากาศกับน้องซีน้องโนนิวรอบนี้น้องโนนิวขอบคุณครับน้องโนนิวไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ตกใจครับตกใจเหรอตกใจสะดุ้งเลยครับตกใจใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้น้องซีกับน้องโนนิวไปใส่เฟซชิลก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญด้านล่างก่อนเลยค่ะด้านนั้นด้านโน้นเลยลูกนะคะขอเชิญค่ะนะคะอะไรนะอะไรหล่อมากนะเออน้องซีน้องโนนิวหล่อมากนะคะมารอบนี้หล่อจริงๆหล่อมากๆหล่อแบบไม่มีอะไรกั้นหล่อทะลุเฟสชิลออร่าสุดพุ่งมากๆเลยใครคิดถึงคุณซีคุณโนนิวขอกำลังใจดังๆหน่อยแล้วทุกคนตกหลุมรักนะคะทั้งคู่แน่นอนค่ะกับน้องซีนน้องนุ่นนิวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนนะอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรียนเชิญได้เลยนะคะเชิญน้องซีน้องนุ่นนิวบนเวทีได้เลยค่ะนะคะตอนนี้สำหรับการส่งกำลังใจค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถกดหัวใจรัวๆได้เลยนะคะกำลังใจน้องซีน้องนุ่นนิวด้วยนะคะแต่ตอนนี้ใครก็ได้ช่วยพี่จิ๊บด้วย
วัสดีครับนะคะสวัสดีสวัสดีคุณซีแล้วก็คุณนุนิวน้องซีแล้วก็น้องนุนิวน้องซีแล้วก็น้องนุนิวคิดถึงจังเลยนะคะมารอบนี้สุขภาพใดๆผิวพรรณทุกอย่างเป๊ะมากนะคะคุณซีหล่อมากน้องนุนิวน่าหยุ่มมากน่ารักมากเลยนะคะดีใจวันนี้เราดีใจค่ะที่เราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็น EP ที่2แล้วนะคะครับน่าจะมี EP 3ต่อเนื่องไม่รู้จะมีคิวหรือเปล่าด้วยยินดีครับนะคะ อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิพี่จิ๊บพูดถูกไม่ถูกอีกแล้ว คุณผู้ชมที่นี่นะคะก็ได้รับการแบบมีความสุขอยู่แล้วนะได้เจอตัวจริงแบบนี้กับน้องซีน้องนุนิวนะครับเดี๋ยวให้น้องซีน้องนุนิวค่ะทักทายทั้งแฟนๆที่บ้านนะคะทั้งอินลูกแฟนๆอินเตอร์เยอะมากเลยเดี๋ยวบ๊ายบายนะคะทักทายในกล้องนิดนึงนะคะน้องนุนิวทักทายหน่อยครับครับผมสวัสดีครับตาเจ้าขาวลิลลิมเขือไข่เกลือหลายเลือดคิดถึงพวกเรากันไหมครับทุกคนคิดถึงซีรีส์คิวตี้พายไหมฮะสวัสดีชาวซนๆทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับผมนะคะวันนี้ดีใจค่ะเดซี่นี่คลินิกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เจอน้องซีน้องนุ่นอีกครั้งนึงนะเดี๋ยววันนี้นะคะได้มีโอกาสได้เจอกันครั้งที่2พี่จิ๊บขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนสำหรับเหล่าแฟนคลับค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนสำหรับพี่ๆน้องๆของชาวเดซี่นี่เขาอยากรู้ในเรื่องของเคล็ดลับค่ะนะคะของคุณซีแล้วก็น้องนิ้นว่ามีวิธีในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตถามน้องซีก่อนเลยครับครับค่ะครับผมนอนพักผ่อนให้เพียงพอครับครับกินอาหารที่มีประโยชน์จ้ะดื่มน้ำวันละ8ขวดเอ้ย8แก้วโอเค8แก้วครับผมบแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปต้องมีความสุขจากข้างในก่อนใช่มันก็จะออกมาสู่ภายนอกแต่ตอนนี้แบบพักผ่อนน้อยเราก็มีตัวช่วยครับผมค่ะใช่เราก็กินอาหารเสริมหรือว่าใครที่รู้สึกว่าน่าสมก็สามารถมาคลินิกได้เดซี่คลินิกได้นะครับขอบคุณค่ะนะคะแล้วน้องนุนิวล่ะครับมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรบ้างส่วนใหญ่ก็เหมือนเฮียเลยครับใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเบสิกที่ทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้วครับเฮียบอกไม่มีอะไรครับครับผมก็นอนพักผ่อนครับแล้วก็ตามที่เฮียบอกเมื่อกี้เลยครับแล้วก็ต้องหาตัวช่วยครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ค่อนข้างทำงานหนักนิดหน่อยครับก็อาจจะมีล้าๆเหนื่อยๆบ้างครับก็ต้องหาตัวช่วยช่วยให้หน้าเรามีแบบมีความกระจ่างสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสดชื่นขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จิ๊บขออนุญาตละกันนะครับนะคะน้องซีน้องนุนิวเดี๋ยวแนะนำกันเลยนะคะสำหรับโปรแกรมค่ะเรียกว่าเป็นโปรแกรมย้อนวัยผิวนะคะอย่างคุณแอปทัศออนค่ะเรียกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับที่อยู่กับ Destiny Clinic เนี่ยครบรอบ4ปีแล้วนะครับที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่5พี่จิ๊บมีหลากหลายโปรแกรมนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แนะนำในเรื่องของกลุ่มวิตามินเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะรีบูทด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็อยากจะดูแลผิวพรรณนะคะตอนนี้สภาวะต่างๆน้องซีน้องนิวเป็นเรื่องของการพักผ่อนไม่พอเป็นเรื่องปกติมากนะคะรวมไปถึงแสงแดดต่างๆนะคะทำให้เราเหนื่อยล้าเป็นเรื่องปกติเลยวันนี้แนะนำค่ะสำหรับโปรแกรมการดูแลผิวหน้าเรียกว่าผิวหน้าสดชื่นข้ามคืนน่าสนใจไหมครับทำเลยได้ไหมฮะได้ครับ ได้ครับนะคะจะอยู่ที่ชั้น2นะคะถ้าวันไหนน้องซีน้องนุนิวสะดวกไปได้เลยนะครับชื่อไปชั้น2ได้เลยนะคะโปรแกรมนี้ค่ะเขามีชื่อว่า Overnight Reborn Skin Booster นะคะตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของความอ่อนเยาว์นะคะเพียงข้ามคืนเรียกว่าสวยครบจบในครั้งเดียวนะคะสำหรับหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับนะคะของน้องซีน้องนุนิวถ้ารู้สึกว่าอยากผ่อนคลายผิวหน้าจริงๆเป็นในเรื่องของการผ่อนคลายเลยนะเรื่องรอยกระรอยฝ้ารอยจุดดำๆต่างๆนะครับดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยอันนี้ขออนุญาตนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่น้องซีน้องนุนิวเคยบอกไว้ว่าเน้นในเรื่องของความปลอดภัยถูกไหมครับอันนี้ปลอดภัยนะคะดูแลโดยแพทย์ถูกไหมครับอันนี้ดูแลโดยแพทย์และที่สำคัญยังเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยยืนหนึ่งด้วยนะครับมีครบเลยที่ Destiny Clinic ของเราครับโอเคประมาณนี้นะคะขออนุญาตแนะนำ
แล้วก็อีกหนึ่งสูตรนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ขออนุญาตนะคะสำหรับหลายท่านที่รู้สึกว่าอยากจะรีบูตตั้งแต่ภายในครับนะคะน้องซีน้องนิวบางท่านเนี่ยอาจจะพักผ่อนไม่พออย่างที่น้องทำงานเยอะนะคะเป็นในเรื่องของการดิฟวิตามินนะคะจริงๆอ่ะน้องสำหรับน้องซีน้องนิวอาจจะยังไม่ถึงวัยในการดิฟวิตามินเนาะของเฮียน่าจะถึงแล้วแต่หนูยังไม่ถึงเอาหรออย่างนั้นอย่างนั้นให้คุณซีน้องซีไปทำให้น้องนูนิวไปให้กำลังใจโอเคไหมครับไปนั่งดูก็ได้ครับได้เลยนะคะทำด้วยกันก็ได้นะคะจริงๆอ่ะนะน้องซีอาจจะไปดิบวิตามินนะคะแล้วก็น้องนูนิวอาจจะไปทำทรีทเมนต์หน้าก็ได้นะคะนวดผ่อนคลายมีหมดเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนค่ะเป็นในเรื่องของการรีบูทนะคะเขามีชื่อว่าซูเปอร์ซาวไวท์ดีเอ็นเอไอวีครับนะจะเป็นในเรื่องของการดิบวิตามินแบบเร่งด่วนนะคะเป็นการเป็นกลุ่ม IV ที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพโดยตรงนะคะพักผ่อนไม่พอนอนน้อยนะคะอยากจะตื่นมาแล้วเฟรชเลยตัวนี้แนะนำครับนะคะโอเคจบแล้วนะคะมีสองโปรแกรมนะคะที่จะแนะนำให้สำหรับเหล่าแฟนคลับแล้วก็น้องซีน้องนุ่นิวด้วยนะคะอ่ะไปกันต่อนิดนึงนะคะพูดถึงในเรื่องของความคิดถึงกันหน่อยนะคะสำหรับเหล่าแฟนคลับทุกท่านเลยฝากคำถามมาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่จิ๊บขออนุญาตไล่เรียงไปเรื่อยๆนะคะนะคะน้องซีน้องนุ่นิวนะถามเลยข้อแรกนะคะเป็นยังไงกันบ้างเห็นบอกว่าในวันเสาร์ที่ผ่านมากับงานไฟนอลนิ่งเฮียอยากรู้ความรู้สึกแรกนะคะออกมาเห็นว่ามีแฟนๆนั่งเต็มฮอลเลยรู้สึกอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวถามรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับมีความสุขมากๆมากๆมากๆครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันก็รู้สึกใจหายเหมือนกันว่าเดินทางมากันแบบเป็นปีแล้วจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากครับนะคะแล้วก็บอกว่าเห็นมีโปรเจกต์ที่แฟนๆทำเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ไหมครับน้องหนูนิวใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยวันนั้นแบบดีมากเลยครับแล้วเมื่อกี้ผมร้องเพลงปิดของงานวันนั้นก็รู้สึกว่าเมื่อกี้รู้สึกร้องอยู่แล้วคิดถึงซีรีส์จังเลยครับยังไม่อยากให้จบเลยนะคะไม่เป็นไรก็พี่จิ๊บก็จะย้อนดูแล้วก็ติดตามผลงานใหม่ๆต่อเนื่องถ้าใครคิดถึงก็สามารถย้อนดูได้ตลอดเลยย้อนดูตลอดแบบดูไปคือดูย้อนไปย้อนมาก็ไม่เบื่อนะคะมีมุมน่ารักน่ารักให้เราติดตามได้ตลอดนะคะในระหว่างที่ดูซีรีส์นะคะจะมีรีแอคนักแสดงไปด้วยเห็นมีช็อตนึงนะคะเหมือนทั้งคู่แอบมีแลกแหวนหรือสลับแหวนกันด้วยอันนี้ไม่รู้พี่จิ๊บตาฝาดหรือเปล่าอะนะแต่พี่จิ๊บแอบเห็นนิดนึงนะคะใช่ไหมเอ่ยจริงๆแล้ว ตั้งแต่ขึ้นออนสเตจฮะเฮียใส่ผิดวงครับผม มันจะเป็นวงนึงมันจะเป็นตัวเคตัวเดียวใช่ไหมอีกวงนึง จะเป็นตัวเคคู่แต่เฮียใส่เคเดียวใช่แล้วพอมาดูทีเฮ้ยใส่ผิดวงนี่วะ ก็เลยแลกแหวนกันใส่ให้ถูกวงใช่ก็คือใส่ผิดวงพี่จิ๊บแหมก็ตาดีเหลือเกินนะคะเอาไปต่อนิดนึงวงของเฮียเหมือนกันฮะใส่สลับวงก็ได้จริงๆแล้วจริงๆก็ใส่ได้กันก็ได้ก็เป็นวงเดียวกันฮะจ้าโอเคโอเคจ้ะเมื่อวันเสาร์ค่ะที่ผ่านมานะคะเราได้ส่งตัวละครกลับสู่โลกนิยายแล้วนะคะถ้าต่อไปนี้ถ้าเราจะข้างรักเนี่ยนะคะก็ตรงต้องข้างรักแบบเฮียซีแล้วก็น้องนูนิวแล้วสิใช่ไหมคะพูดแบบนั้นก็ถูกครับเราส่งตัวละครไปเรียบร้อยแล้วแต่ตัวละครก็จะอยู่ในความทรงจำเราใช่ครับแล้วคือข้างรักน้องนั่นแหละข้างรักน้องซีน้องนูนิวหนูข้างรักกว่าครับจ้าแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นซีกับนูนิวอยู่แล้วครับด้วยก็เป็นซีกับนูนิวอยู่แล้วด้วยครับใช่นะคะก็ข้างรักทั้งสองท่านเลยนะคะไปต่อนะคะถ้าสมมุติเราจะพาชาวซนๆไปซนด้วยกันเราอยากจะพาไปซนที่ไหนดีครับเดี๋ยวถามน้องนูนิวครับก็ตอนนี้ทุกคนอยากไปที่ไหนกันครับตอนนี้ผมโอ้ยเชียงรายเลยล่ะตอนนี้ผมกับเฮียอยากไปสวนสนุกมากถ้าเกิดว่าเลือกได้ก็อยากพาสนทุกคนไปสนที่สวนสนุกด้วยกันครับว้าวนะคะพูดถึงถ้าไปสวนสนุกค่ะนะคะจะพาแฟนคลับค่ะไปเล่นเครื่องเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีเครื่องเล่นแบบ
ที่น่ากลัวน่ากลัวครับอย่างถ้าไป Dream World ก็เล่นเฮอริเคนไวกิ้งทอร์นาโดอย่างเงี้ยครับอยากไปเล่นด้วยกันน่ากลัวทั้งนั้นเลยของเฮียเอ้ยของหนูพาไปพวกทอร์นาโดเฮอริเคนนะผมจะพาเป็นเล่นม้าหมุนครับผมโอ้น่ารักอ่ะทีบเรือเป็ดทีบเรือเป็ดม้าหมุนน้องนิวน่ารักจังเลยอ่ะอะไรนะถ้าเกิดไปเล่นก็คือเป็นฮาริเคนถ้าเป็นของเฮียก็ทีบเรือเป็ดน้ำม้าหมุนแล้วถ้าพาพี่จิ๊บไปล่ะนั่งใต้ต้นไม้หล่อรอน้องๆเล่นนะคะเอาไปต่อนิดนึงนะคะถ้าไปเดทกันล่ะนะคะแล้วมีทีมการแต่งตัวแนวแฟนซีแฟนตาซีค่ะเราจะเลือกแต่งตัวแฟนตาซีแนวไหนหรืออยากให้อีกคนแต่งแฟนตาซีแนวไหนเดี๋ยวถามน้องซีก่อนนะคะอยากให้น้องนูนิวแต่งตัวแฟนตาซีแนวไหนคะผมชอบวันฮาโลวีนน่ะแบบฮาโลวีนได้ไหมแต่งสไตล์ฮาโลวีนอยากแต่งฮาโลวีนไหมก็ได้ถ้าเฮียเฮียอยากให้แต่งก็แต่งฮาโลวีนฮาโลวีนนะครับค่ะนะคะก็คือฮาโลวีนน้องน้องนิวก็แต่งตามที่เฮียชอบเลยนะคะแล้วถ้าพูดถึงให้เฮียซีแต่งบ้างถ้าให้เฮียแต่งอยากเห็นเฮียแต่งแบบที่เป็นตัวน่ารักน่ารักครับอย่างตัวอะไรครับอย่างถ้าเป็นตัวการ์ตูนในดิสนีย์ได้ไหมครับตัวไหนอยากรู้เหมือนกันตัวแบบตัวอะไรดีน่าเอลซ่าเหรอครับเอลซ่าผมยาวน่ารักก็น่ารักนะหรือว่าจะเป็นกระต่ายแบบกระต่ายอีสเตอร์หรอก็น่าจะน่ารักดีครับนะคะให้เฮียซีโอเคนะคะไปต่อเป็นกระต่ายก็น่ารักจริงๆนะคะไปต่อนะคะไปเชียงรายกันมาแล้วเหมือนนุ้นนิวจะติดใจอาหารเหนือนะคะถ้าเฮียซีจะต้องทำอาหารเหนือ1เมนูให้น้องทานจะเลือกเมนูไหนนะคะแล้วถามอีกหนึ่งคำถามคือถามน้องนุ้นนิวด้วยแล้วน้องอยากให้เฮียทำเมนูไหนให้ทานค่ะวิยังไม่เคยคิดเหมือนกันถ้าเป็นเมนูเหนือเหรอครับก่อนอื่นเลยเฮียทำเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าทำเป็นก็ยำไข่เค็มมันไม่ใช่อาหารเหนือสิล่าสุดไปก็น่าจะตำขนุนหรือไม่ก็แกงขนุนครับเพราะว่าน้องชอบกินแกงขนุนแกงขนุนแต่ที่จริงหนูชอบกินทุกอย่างเลยใช่แต่วันนั้นแบบว่าแกงขนุนอร่อยที่สุดแบบว่ามันหมดอะอร่อยครับคุณพ่อเฮียทำอร่อยมากโอเคนะคะป้าเป็นคนทำอาหารอร่อยค่ะแล้วถ้าแบบอยากให้รีเควสน้องนุ่นิวอยากให้เฮียทำอาหารเมนูไหนให้ทานคะก็สองเมนูเมื่อกี้เลยครับเพราะว่าอยากรู้ว่าเฮียจะทำอร่อยเหมือนที่ป้าเฮียทำหรือเปล่าครับไม่ครับตอบเลยบอกเลยว่าไม่นะคะแต่ก็อยากลองทานใช่ไหมคะอยากลองโอเคแต่กินได้แน่นอนครับโอเคค่ะนะคะขออนุญาตถามต่อเลยนะคะถ้าไม่เรียกเฮียกับหนูเราจะเปลี่ยนเป็นเรียกกันว่าอะไรครับอยากจะรู้เธอเป็นดังว่าที่รักที่รักคำที่ยังเคยพูดไปที่รักที่รักร้องเพลงร้องเพลงครับเพลงถ้าเปลี่ยนเรียกเฮียกับหนูแล้วครับน่าจะเรียกว่าอยากลองเรียกว่าเฮียนิวเหมือนกันเห็นแฟนคลับเรียกเยอะเลยครับเฮียนิวหรอเฮียนิวงั้นก็ต้องเป็นนูซีไหมครับเฮียนิวได้แต่แบบนูซีได้ไหมนูซีได้ไหมทุกคนได้ครับน้องนูซีครับเฮียขนนะคะอะไรนะเขาบอกว่าถ้ากรีดปุ๊บจะให้สลับฝั่งอยากจะถ่ายภาพเหรอคะโอเคฝั่งนี้เบื่อก้นพี่จิ๊บแล้วเหรอเบื่อแล้วใช่ไหมจ๊ะนะคะอ่ะอยากให้สลับฝั่งขอเสียงกรีดดังๆโอเคเดี๋ยวขออนุญาตมองสลับมาด้านนี้นะครับโอเคไปต่อนะอุ๋ยมาอยู่ฝั่งนี้น่ารักจังเลยนะคะไปต่อค่ะขออนุญาตถามต่อนะคะอยากให้ทั้งคู่เล่าเรื่องวีรกรรมแสบๆของตัวเองมาคนละหนึ่งเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบลืมไม่ลงนะคะจะเป็นเรื่องไหนก็ได้นะคะไม่ฟิกเลยว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่น้องโนนิวก่อนเรื่องแสบๆของตัวเองเรื่องแสบๆเหรอครับครับน่าเกลียดน่าเกลียดอ่ะ
แสบๆตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจครับตอนนั้นอยู่ป.1แล้วตอนนั้นผมยังถอดเข็มขัดไม่เป็นครับแล้วปวดท้องมากเลยครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับโอเคนะคะส่วนน้องซีบ้างเยอะเหมือนกันฮะขอคิดแป๊บนึงนะฮะเรื่องนี้ละกันเคยตอนเด็กเคยเรียนพิเศษตอนเด็กครับผมแล้วก็เราเหนื่อยมากๆแล้วก็ขึ้นรถไปเป็นรถคันที่แบบเหมือนกันมากๆเปิดประตูไปนั่งปุ๊บแล้วก็แบบเหนื่อยแล้วก็แล้วรถก็ไม่ออกสักทีแล้วเราก็หันหน้าออกขอโทษครับผิดคันใช่เคยนั่งรถผิดคันน่ารักน่ารักแล้วประเด็นคือเขาก็ไม่พูดอะไรกับผมสักทีนะค่ะใช่นานอยู่ก็คือเขาอาจจะตกใจอยู่นะคะตกใจอยู่เขาก็เอ๊ะทำไมหล่อขนาดนี้มานั่งอยู่ตรงนี้อุ้ยสมัยเด็กมากฮะตอนนั้นนะคะจ้าน่ารักหนูน่ารักมากเลยนะคะน้องซีน้องดูนิววันนี้มาน่ารักมากๆจริงๆนะคะไปต่อนิดนึงนะคะในเรื่องนะคะพูดถึงในเรื่องนิดนึงนะคะในเรื่องจะเปรียบหนูเกื้อเป็นตุ๊กตาแอนนาเบลนะคะแต่แล้วถ้าหนูนิวเปรียบเหมือนตุ๊กตาเฮียซีจะเปรียบน้องหนูนิวเป็นตุ๊กตาอะไรดีคะตุ๊กตาโมเมลแล้วกันครับอะไรนะคะมูมแมวตุ๊กตาแมวตุ๊กตาแมวตุ๊กตาแมวหน้าเป็นยังไงครับน้องนิวหน้าเหมือนจุลายครับหน้าเป็นแบบแมวน่ารักโอเคนะคะถ้าให้ทั้งคู่ตั้งคำถามหนึ่งคำถามนะคะให้ถามกันเองค่ะนะคะอยากจะถามอะไรกับอีกฝ่ายหนึ่งถ้าให้ตั้งคำถามอยากจะน้องนูนิวอยากจะถามอะไรน้องซีนะคะน้องซีอยากจะตั้งคำถามอะไรกับน้องนูนิวให้เวลาคิดแป๊บนึงค่ะอุ๊ยทุกคนอยากถามอะไรเฮียครับถามอะไรดีนะถามอะไรดีจริงๆเราถามกันเยอะมากเกือบรู้ทุกอย่างแล้วงั้นงั้นถามคำถามที่เฮียสงสัยมานานแล้วก็สงสัยแล้วสงสัยอีกแล้วกันเหมือนจะรู้เลยนะครับว่าจะถามอะไรถามว่าอะไรอ่ะไม่จะถามว่าจะถามว่าทำไมหนูเกิดมาน่ารักขนาดนี้เคยคิดตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าทำไมตัวเองเกิดมาน่ารักแล้วก็นิสัยน่ารักขนาดนี้ไม่เคยคิดไปไม่ถูกเลยครับพี่จิ๊บก็ไม่รู้ไปเขินอะไรกับน้องด้วยนะคะตอนนี้คือเขินด้วยมากก่อนหรอน้องนิวล่ะตอบไม่ถูกอ่ะไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นแบบนี้แหละครับโอเคนะคะก็คือเป็นการตั้งคำถามแต่ยังไม่ได้อยากได้คำตอบนะครับเดี๋ยวถามน้องนิวบ้างตั้งคำถามหน่อยอยากรู้ว่าครั้งต่อไปเฮียจะพาไปเดทที่ไหนแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้พาไปเลยนะครับแต่อยากรู้ว่าเฮียหนูต้องพาเฮียไปเดทก่อนถึงจะมีครั้งต่อไปก็อยากรู้แล้วเฮียคิดไว้ยังคิดมีหลายที่มากๆเนี่ยเราถามกันอีกแล้วเห็นไหมโอเคนะคะไปต่อนิดนึงนะคะไปต่อนิดนึงค่ะอยากให้ทั้งคู่ทำหน้าอ้อนๆแฟนหนึ่งช็อตเอาแบบอ้อนให้รักให้หลงกันไปเลยอ้อนแฟนขาบอ้อนแฟนขาบครับนะคะไอ้อ้อนแฟนขาบนิดนึงอ่ะทำตามหนูแล้วกันเฮียอ้อนไม่เก่งเฮียอ้อนไม่เก่งอ้อนแบบให้รักให้หลงนะคะปกติรักหลงอยู่แล้วนะคะกับน้องซีน้องนุ่นิว1 2 3โอ้ยโอ้ยอาด้านนี้หน่อยรักไหมหลงไหมนะคะรักมากนะคะโอเคน่ารักมากเลยอ่ะนะคะเอาล่ะ
นี่ช็อตเดียวพี่จิ๊บมีความสุขมากเลยน่ารักมากเลยนะคะไอต่อนิดนึงนะคะหลังจากนี้นะคะจะมี MV หรือเพลงไหนในซีรีส์ที่จะปล่อยเร็วๆนี้อีกไหมคะเดี๋ยวถามทั้งน้องซีแล้วก็น้องนูนิวเลยค่ะครับก็เดี๋ยวมีเพลงคู่ของผมกับเฮียครับที่ออนไปตอน EP 12ครับเดี๋ยวมี MV แน่นอนครับครับใช่ครับก็ฝากทุกคนรอดูด้วยนะครับอยากทำ MV ออกมาให้น่ารักที่สุดครับใช่ครับอยากให้ทุกคนชอบนะครับครับจริงๆเพลงยังไม่ชัวร์ว่าชื่อเพลงอะไรแต่ที่จริงเพลงนี้เราแบบอยากให้แฟนคลับด้วยเนาะเป็นเพลงที่น่ารักมากแบบฉบับเต็มน่ารักมากๆใช่นะคะอันนี้ก็เบรกนิดนึงในเรื่องของการตอบถามตอบพี่จิ๊บอยากจะชวนน้องทั้งสองคนเล่นเกมหน่อยได้ไหมคะนะคะวันนี้พี่จิ๊บมีเกมไหนๆก็พูดในเรื่องของเพลงเมื่อสักครู่นี้นะเพลงในซีรีส์แล้วเนี่ยเรามีเกมให้ทั้งคู่เล่นกันด้วยนะคะก็บอกว่าเห็นเขาบอกว่ามีหลายๆคนบอกพี่จิ๊บจริงๆนะบอกพี่จิ๊บทั้งคู่นะถ้าพูดถึงเรื่องการเล่นเกมเนี่ยนะคะทั้งคู่จริงจังเสมอจริงจังมากนะคะเพราะนั้นวันนี้นะคะเหล่าพี่น้องชาวเดสตินี่คลิปอยากเห็นนะคะพี่จิ๊บก็เลยมีเกมมา1เกมค่ะนะคะเดี๋ยวให้หนูอยู่ตรงกลางตรงนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รบกวนเลื่อนตรงนี้นิดนึงนะคะเลื่อนตรงนี้ออกนิดนึงนะคะสตาร์ทช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะครับเลื่อนชิดตรงนี้หน่อยจะให้น้องอยู่ตรงกลางครับโอเคโอเคเลื่อนก่อนเลื่อนก่อนนะคะไว้ตรงกลางนี่เลยชิดตรงนี้นี่โอเคนะครับเดี๋ยวน้องซีน้องนุ่นนิวอยู่ตรงกลางครับเดี๋ยวตรงกล้องนะโอเคเกมไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะพูดถึงในเรื่องของเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะเกมนะคะให้ทั้งคู่ค่ะนะคะกติกาก็คือให้ทั้งคู่สลับกันพูดชื่อเพลงนะคะที่อยู่ในซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อใครที่ตอบซ้ำนะคะหรือตอบไม่ได้คิดไม่ออกพี่จิ๊บเนี่ยจะนับ 1-3 นะคะถ้าพี่จิ๊บนับถึง3แล้วตอบไม่ได้ถือว่าเป็นผู้แพ้ทันทีค่ะนะคะจะมีบทลงโทษด้วยแต่ในเรื่องของบทลงโทษพี่จิ๊บยังไม่เฉลยนะคะโอเคไหมโอเคเนาะโอเคครับได้ครับนะครับน้องซีพร้อมไหมครับน้องซีพร้อมน้องนุ่นนิวพร้อมเดี๋ยวหันหน้าเข้าหากันเลยนะคะถ้าพร้อมให้จังหวะนิดนึงนะคะก็คือให้สัญญาณพี่จิ๊บถ้าพร้อมแล้วพร้อมนะเริ่มครับเดี๋ยวเป่ายิงฉุบสี่เดี๋ยวไปจะฟังสัญญาณพี่จิ๊บนะยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงฉุบแพ้น้องซีแพ้เนี่ยแพ้เริ่มแพ้เลยแพ้อะไรนะคะแพ้ไปเลยแพ้ไปเลยนะคะก็เดี๋ยวให้น้องนุ่นนิวเริ่มก่อนโอเคไหมครับนะคะฟังสัญญาณพร้อมแล้วเริ่มค่ะ Always you ค่ะหนูนิวเตะตัดขาเฮียมากเลยเพราะว่าต่อค่ะ How you feel ไอ้คนน่ารัก1เฮียอย่ายอมเป็นของเธอไปต่อค่ะจะรักฉันอยู่ไหม1 2ที่รักโอ้ไปต่อค่ะเดี๋ยวครับคนเดียวครับถูกต้องค่ะไปค่ะเพลงติวเตอร์ซ้ำนะเพลงติวเตอร์ซ้ำไม่ซ้ำโอเคไม่ซ้ำค่ะแต่ว่าไม่มีไม่ใช่ชื่อเพลงโอเคแต่ว่าหนึ่งเพลงเฮียแพ้แล้วเป็นคนจำชื่อเพลงไม่ค่อยได้ด้วยใช่เฮียแพ้แล้วนะคะน่ารักมากบทลงโทษกันดีกว่านะคะเป็นบทลงโทษที่น่ารักมากๆสำหรับความน่ารักของน้องทั้งสองท่านนะคะบทลงโทษคือให้ผู้แพ้นะคะซึ่งแพ้แบบน่ารักอย่างน้องซีนะคะพูดชื่นชมผู้ชนะนะคะเป็นเวลา30วินาทีนะคะเดี๋ยวพอพี่จิ๊บบอกเริ่มจับเวลาต้องพูดให้ครบ30วิด้วยนะคะหยุดที่คำใหม่ก็คือหยุดเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จับเวลาให้นิดนึงนะคะยังเดี๋ยวจิ๊บจะบอกเริ่มจับเวลา30วินะพร้อมยังคะ1 2เริ่มค่ะครับผมก็อยากจะชมหนูนิวนะครับผมว่าหนูนิวน่ารักมา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 กตานี่แบบหวานมากจมูกแบบโด่งมากแล้วก็ริมฝีปากนี่คือแบบว่าน่ารักมากๆนะครับก็เป็นคนที่
ผิวดีมากๆด้วยนะครับผมเนียนมากๆแล้วก็เป็นคนที่แรงเป็นแรงบันดาลใจแพชชั่นเป็นรอยยิ้มให้ซีด้วยแล้วก็ให้ทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณที่เป็นความสุขให้กันและกันนะครับผมก็ดีใจมากๆที่รู้จักนะครับผมพึกลิขิตครับผมต่อไปก็อยากให้หนูนิวลิขิตบ้างนะครับเย่ใช่ย่อจบแล้วเย่เย่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตกั้นเลยนะคะน่ารักมากๆปรบมือให้กับน้องๆได้ไหมคะขอเสียงฟรีดังๆให้กับน้องซีน้องนูนิวได้ไหมขอบพระคุณค่ะนะคะน่ารักมากวันนี้อิ่มเอมมากนะคะไปต่อไปต่อนิดนึงนะคะพูดถึงในซีรีส์ค่ะพูดถึงความสมรสเท่าเทียมมันดีมากๆเลยนะคะเรียกว่าพี่จิ๊บแบบประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วส่วนตัวค่ะเราคิดยังไงกับเรื่องนี้เดี๋ยวถามน้องนูนิวก่อนนะคะครับก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราควรจะผลักดันมากๆเลยครับจริงๆส่วนตัวผมก็ผลักดันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการอีกครับแล้วก็พอได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยครับที่ซีรีส์มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ผลักดันแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้อยู่ตลอดเลยครับทั้งเรื่องตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็ตอนนี้ซีรีส์จบแล้วเราก็จะยังไม่หยุดที่จะผลักดันแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้ครับแล้วก็จะอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในสังคมของเราจริงๆครับปรบมือค่ะปรบมือดังๆได้เลยนะคะอันนี้น้องนูนิวตอบนะคะน้องซีมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะครับผมส่วนตัวเราก็สนับสนุนมานานแล้วครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรารู้สึกว่าความรักมันไม่ได้กำหนดเพศอะครับผมคือจะรักใครมันไม่ผิดมันคือสิ่งสวยงามสำหรับผมแล้วรู้สึกว่าอยากให้มีความเท่าเทียมกับทุกเพศทุกวัยครับผมเพราะว่าอยู่แบบยุคสมัยนี้แล้วเนาะก็อยากให้เกิดแบบถูกตามกฎหมายเพราะบางคนสุดท้ายคนเราก็อยากได้แบบสิ่งที่ถูกกฎหมายของประเทศจริงๆอะครับผมใช่เราก็สนับสนุนตรงนี้มากๆครับแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเบสิกมากๆเลยครับอยากให้มันเป็นความเท่าเทียมที่แบบเป็นเบื้องคนความเท่าเทียมแบบเบื้องต้นมากๆครับคือถ้าในสังคมตอนนี้แบบมันยังเกิดความแบบเท่าเทียมแค่นี้ไม่ได้ผมว่ามันต่อไปมันก็คงไม่มีอะไรเท่าเทียมแล้วล่ะครับปรบมือค่ะสุดยอดนะคะทั้งสองท่านเลยพี่จิ๊บประทับใจมากๆนะคะสุดยอดมากๆค่ะน้องซีน้องนูนิวนะคะได้เลยนะคะน่ารักตอบดีนะคะอ่ะพี่จิพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณทั้งสองคนนะในเรื่องของการไปสวีทนะคะกันกลางลานพารากอนพี่จิเนี่ยนะติดตามากนะคะเป็นไงกันบ้างพูดถึงในเรื่องของการถ่ายทำค่ะนะทำซีนเนี้ยแบบเขาเรียกว่ามันสวยงามมากบรรยากาศใดๆต่างๆนานาเป็นยังไงบ้างคะในการถ่ายทำค่ะน้องสี่เลยค่ะก็เคยบอกทุกคนแล้วว่าจะเซอร์ไพรส์ตอนจบมากๆเพราะเรารู้สึกมันเป็นโลเคชั่นที่ทุกคนรู้จักและเป็นแบบเป็นที่สาธารณะเราคิดว่าส่วนตัวเราเขินไหมก็เขินอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าการแสดงความรักการหอมมันกอดกำจูบในที่สาธารณะคือมันก็ไม่ได้ผิดอยู่แล้วมันก็คือการแสดงความรักหนึ่งครับผมใช่สุดรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆแต่แบบตอนนั้นเราถ่ายมันมีเวลาถ่ายถึง10 โมงใช่ครับแต่เราถ่ายเกินเวลาแล้วพอห้างเปิดปุ๊บก็มีคนมาเดินห้างครับก็อยากจะเห็นพวกเรากำลังออกกองอยู่ครับก็เขินมากๆเลยครับทุกคนพร้อมแบบไปให้กำลังใจอยู่แล้วนะคะอยากไปดูน่ารักมากเลยเก่งมากพี่จะบอกว่าความสามารถสุดยอดมากๆนะสำหรับน้องซีน้องนูนิวค่ะนะคะพูดถึงถามน้องนูนิวหน่อยนะคะถ้าพูดถึงนิยามคำว่าเขาหล่อแต่เขาแปลกก็คือสระแอปอปากอไก่แปลกพี่จะพูดถูกไหมคะถูกครับแปลกแปลกคิดว่าประโยคตรงกับเฮียซีกี่เปอร์เซ็นต์ 100% ครับ 100% เลยเฮียหล่อแต่ว่าเฮียแปลกครับแปลกแล้วคิดว่าพวกเราทุกคนก็แปลกเหมือนกันครับค่ะผมก็แปลกครับพี่จิ๊บก็แปลกพี่จิ๊บก็แปลกนะคะทุกคนแปลกทุกคนมีเสรีเท่าเทียมกันแปลกก็แปลกใช่ไหมชอบอ่ะนะคะคือ 100%100% นะคะเฮียซีนะคะโอเคนะคะไปต่อนิดนึงค่ะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะชาวซนๆบอกว่า
งวดนี้นะคะหวยเนี่ยนะคะเพิ่งออกไปไม่ถูกมีคนถูกเหรอสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นตัวพี่จิ๊บไม่ถูกพี่จิ๊บก็เลยขอหวยเองแล้วกันนะคะงวด1มิยอ1มิยอที่จะถึงนี้นะคะ1มิยอ65ขอคนละ1ตัวมันมีเลขท้าย2ตัวไหมได้สัก 2,000 ก็ยังดีลอตเตอรี่1ใบนะคะน้องซีน้องนิวขอคนละ1ตัวเลขค่ะเดี๋ยวนี้เราขอหวยกลางเวทีเลยขอหวยเลยนี่มาจากชาวซนๆเลยนะเนี่ยนะคะขอหวยพี่จิ๊บเลยขอไปด้วยพ่วงพ่วงค่ะเลขอะไรดีนะนี่เอาเลขนี้ละกันผมเอาเลข4ครับ 4P อ๋อเลข4เลข4แต่ของผมให้ได้กี่ตัวนะครับแล้วแต่พี่จิ๊บจดอยู่ในหัวพร้อมหมดทุกตัวเลยเดี๋ยวไปฝันต่อเองนะคะเมื่อวันเสาร์วันที่เท่าไหร่นะครับ14งั้นผมเอา14ครับเพราะว่าเป็นวันที่นิ่งเฮียจบเรื่องครับนายครับ14 1441อะไรอย่างงี้โอเคแล้วน้อง4ครับครับผมเลขอะไรครับผม44แล้วกันเลขเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวนะลอตเตอรี่ไทยไม่ค่อยออก44 1444ถ้าถูกนี่คือแบบแต่44ก็ออกยาก44ออกยากแต่99ก็เคยมาแล้วค่ะเพราะนั้น44อาจจะเป็นไปได้ถูกไหมครับครับขอให้ถูกนะครับความหวังของพี่จิ๊บทุกงวดไปนะคะ4ต้องวิ่ง1ต้องวิ่งโอเครู้เรื่องนะคะไปต่อนิดนึงนะคะทีนี้อยากให้เฮียนะคะพูดถึงความแฉบอันนี้แฉบนะนะคะความแฉบค่ะของน้องหน่อยเห็นว่าช่วงนี้น้องมีความแฉบมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเฮียซีนะคะพูดถึงความแฉบของน้องนิดนึงจริงๆความแฉบมันก็คือแบบความน่ารักของตัวน้องแหละน้องจะมีความหนูเกื้อแล้วก็ไอ้เกื้อเงี้ยก็จะมีความแบบเฮ้ยเฮ้ยยังไงบ้างเวลาคุยกันอะไรเงี้ยก็เล่นๆกันสนุกสนุกน่ารักน่ารักลองไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวเฮียนิวพาไปกินข้าวเล่นกันเลยไงมันมีหลายอย่างมากๆเลยน่ารักนะคะมีความแฉบน่ารักแบบนี้นะคะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมทางบ้านจ๋าขอจริงๆแล้วคำถามที่เตรียมมาเยอะมากๆนะคะไว้ต่อ EP ต่อไปนะคะเดี๋ยวฝากคำถามไว้อีก 3-4 คำถามละกันนะคะล่าสุดค่ะเห็นจะมีไปแฟนมีตที่ต่างประเทศนะคะมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างคะน้องนุ่นนิวกับน้องซีค่ะก็ตอนนี้ทางผู้ใหญ่คุยกันว่าคอนเฟิร์มแล้วครับผมมีคอนเฟิร์มแล้ว3ประเทศแต่ถ้าไม่ติดปัญหาอะไร น่าจะได้ไปชัวร์การเตรียมตัวก็อยู่ขั้นตอนการคุยอยู่ฮะ ก็ประเทศที่คอนเฟิร์มก็จะมีประเทศเร็วๆนี้ก็จะเป็นเกาหลีครับผมแล้วก็ญี่ปุ่นจะเป็นปลายปีแล้วก็มีเวียดนามครับผมใช่เตรียมตัวไหมน้องน้องนิวเตรียมโปรยังไงบ้างคะเตรียมความพร้อมยังไงบ้างโอ้ยก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศเท่าไหร่เลยครับก็ต้องไปศึกษาว่าไปต่างประเทศต้องทำอะไรบ้างครับแล้วก็จริงๆอยากจะลองฝึกภาษาไปด้วยครับก่อนที่จะไปแต่ละประเทศครับเพราะว่าอยากลองไปพูดคุยกับแฟนๆอินเตอร์ครับโอเคนะคะเดี๋ยวพี่จิ๊บคอยติดตามอยู่ที่ไทยนี่แหละคอยติดตามนะคะหลังจากนี้ค่ะจะมีผลงานอะไรออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันบ้างคะทั้งสองท่านค่ะจะมีผลงานอะไรออกมาให้เราได้ติดตามกันต่อเนื่องคะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมี MV เพลง OST ของซีดีนะครับที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาเดี๋ยวก็จะได้ปล่อยแล้วนะครับเร็วๆนี้ทุกคนก็รอดูด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ออฟบอกว่ามีภาพพิเศษแน่นอนครับก็อย่าเพิ่งทิ้งอยากให้มีหลายๆตอนด้วยแต่นี่คิดว่าไม่ต่ำกว่า2ตอนอยู่แล้วเดี๋ยวมีสัก 3-4 ตอนเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับก็จะมีภาพพิเศษทุกคู่เลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงใช่ครับรอดูพวกเราด้วยนะคะพี่ออฟเคลมมาแล้วครับบอกว่าปีนี้ได้ดูแน่นอนเขาพูดแล้วโอเคติดตามกันแน่นอนนะคะสุดท้ายค่ะให้ทั้งสองท่านนะคะพูดถึงเดชนีกันหน่อยนะคะเพราะว่าทางนี้เดชนีคลินิกของเราค่ะครบรอบ4ปีนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5ค่ะมีอะไรอยากจะบอกเดชนีไหมคะมีอะไรอยากจะบอกให้น้องอวยพรด้วยนะคะน้องนิวก่อน
ครับผมก็นะบอกว่าขอบคุณทาง Destiny Clinic มากๆเลยนะครับที่เชิญผมกับเฮียมาในวันนี้ครับแล้วก็ปีนี้ก็ครบรอบ4ปีแล้วขอให้ Destiny Clinic อยู่คู่คนไทยแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ขอให้เป็นคลินิกที่ดีแบบนี้ต่อไปอีกนานๆเลยครับค่ะสาธุปรบมือนะคะน้องสี่บางขอให้ Destiny ครับคอนเกรส4ปี Destiny Clinic นะครับผมยินดีด้วยก็ขอให้พนักงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกค้าที่เข้ามาก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงผิวพรรณดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอก Destiny Clinic มีนวัตกรรมที่ทันสมัยแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่แนะนำได้แบบตรงจุดมากๆก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับขอบคุณค่ะนะคะวันนี้น้องน่ารักกันมากเลยทั้งน้องซีแล้วก็น้องนูนิวปรบมือดังๆให้น้องทั้งสองท่านด้วยค่ะนะคะน้องวันนี้น้องทำงานเยอะนะคะน้องเหนื่อยด้วยแต่ว่าเต็มที่กับเรามากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องนะคะซับหน้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นถ่ายภาพกับแขกเวทีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะนะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมานะคะโอเคนะคะยังไม่กลับยังไม่กลับค่ะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพนะคะกับแขก VIP ลูกค้านะคะ VIP ของทาง Destiny Clinic ค่ะวันนี้นะคะทุกท่านคงมีความสุขนะคะมากๆเลยเรามาถึงอิ่มเอมเป็นที่สุดเลยนะคะสำหรับน้องซีนน้องนูนิวค่ะจริงๆแล้วสำหรับใครนะที่ชมถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะกับ Destiny Clinic ค่ะแล้วก็แฮชแท็กนะคะให้กับ Destiny Clinic นะคะซีนนูนิวค่ะครั้งหน้านะคะเราต้องตามหาคิวน้องก่อนนะต้องบอกก่อนว่าน้องว่างนะคะทาง Destiny ของเราก็จะเชิญมาอีกค่ะสำหรับน้องซีน้องนูนิวนั่นเองนะคะและตอนนี้เดี๋ยวนะคะสำหรับแขกนะคะหรือว่านะคะ VIP ของเราทุกท่านเตรียมตัวเลยค่ะนะคะเตรียมพร้อมเลยนะคะขออนุญาตเราต้องเชิญได้เลยค่ะถ่ายรูปไหมคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะขออนุญาตเชิญเลยค่ะนะคะเราจะมีแอคชั่นได้ทั้งหมด3แอคชั่นด้วยกันนะคะสำหรับลูกค้า VIP นะคะเตรียมคิดท่าไว้เลยนะคะมองกล้องตรงกลางนะคะแล้วก็3แอคชั่นนะคะสามารถเซฟรูปได้ด้วยนะคะผ่านทางแฟนเพจของ Destiny Clinic ค่ะนะคะโอเคนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋ามอบให้กับนะคะแขก VIP ด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าซุปเปอร์ VIP นั่นเองค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวหลายท่านนะคะที่พลาดนะคะพร้อมยังเอ่ยอะไรโอเคค่ะนะคะตอนนี้นะคะน้องพร้อมแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเชิญน้องซีน้องนูนิวบนเวทีเลยค่ะนะคะเพื่อถ่ายภาพค่ะนะคะสำหรับลูกค้าซุปเปอร์ VIP อันนี้เป็นซุปเปอร์ VIP ทันทีเลยโอ้สวัสดีค่ะนะคะให้3แอคชั่นนะ3แอคชั่นนะคะถ่ายภาพนะคะกับน้องซีน้องนูนิวจริงๆแล้ววันนี้สำหรับหลายๆท่านที่พลาดโอกาสนะคะไม่เป็นไรค่ะสามารถติดตามได้ต่อเนื่องสำหรับข่าวสารต่างๆนะคะผ่านทางแฟนเพจของ Destiny Clinic ค่ะคุณอยากจะเจอใครนะคะสำหรับซุปเปอร์ซายอยากจะร่วมกิจกรรมกับน้องซีน้องนูนิวสามารถแจ้งได้เลยนะคะเราก็จะเชิญน้องมาอีกนะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นลูกค้าใหม่เลยขออนุญาตเชิญขึ้นเวทีจะได้ไม่ตื่นเวทีค่ะขึ้นมาก่อนเลยระหว่างนี้นะคะซ้อมท่าเชิญค่ะนี่ขออนุญาตเชิญตรงนี้เดี๋ยวท่านยืนตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็ทำท่าสั่งแอคชั่นอุ๊ยมาแล้วพอดีเลย นะคะเป็นแขก VIP นะคะนะคะแขก VIP ค่ะนะคะเดี๋ยวฟังสัญญาณจากจิ๊บนะมองกล้องตรงกลางนะคะ3แอคชั่นพร้อมแล้ว1 2 3แอคชั่นที่1ค่ะโอ้สวยเผ็ดค่ะนะคะแอคชั่นที่2ค่ะ1 2 3แอคชั่นโอเคนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะมองกล้องตรงกลางค่ะอุ๊ยนะคะน้องนูนิวพาทำหน้าน่ารักมากเลยแล้วก็น้องซีด้วย1 2 3แอคชั่นขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณที่ไว้วางใจนะคะให้กับ Destiny Clinic ได้ดูแลค่ะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะโอเคนะคะมองกล้องตรงกลางค่ะนะคะมองกล้องตรงกลางนะคะพร้อมแล้วแอคชั่นแรกเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอน 11:00 นค่ะนะคะท่าไหนดี1 2 3Action โอเคน่ารักมากค่ะ Action ต่อไปค่ะสู้ตายกระต่ายน้อย1 2 3 Action โอเคขออนุญาตท่าที่3ค่ะโอเค
านน่ารักน่ารักท่านน่ารักน่ารักของหนูใช่ไหมคะของหนูนิวน้องของน้องซีด้วยท่านน่ารักน่ารักหนึ่งสองสามแอคชั่นโอเคนะคะท่าสุดท้ายค่ะท่าสุดท้ายค่ะครบยังครบแล้วเนอะโอเคโอเคพี่จิ๊บเพลินไปหน่อยโทษที พี่จิ๊บดูน้องซีน้องนุ่นิวเพลินไปหน่อยเนี่ยเอาครบแล้วนะคะเอาเชิญท่านต่อไปค่ะโอเคเราจะไม่ดูน้องนะคะเราจะมองกล้องค่ะนะคะโอเคพร้อมนะคะหนึ่งสองสามแอคชั่นแอคชั่นที่สองค่ะหนึ่งสองสามแอคชั่นนะคะท่าที่สามน่ารักมากๆน่ารักมากๆหนึ่งสองสามแอคชั่นน่ารักมากๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะนะคะที่ไว้วางใจค่ะให้กับเดชนีคลินิกได้ดูแลนะคะอ่ะมองกล้องตรงกลางค่ะท่านต่อไปค่ะน่ารักมากๆน่ารักสุดๆสุดๆไปเลยหนึ่งสองสามแอคชั่นน่ารักมากๆนะคะแอคชั่นที่สองค่ะน่ารักนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวให้เฮียซีเล่นด้วยนะคะอ่ะเฮียซีเล่นหัวใจอยู่ข้างหลังค่ะปะดูแลน้องอยู่ข้างหลัง1 2 3แอคชั่นค่ะแอคชั่นสุดท้ายครับอ่านะคะโอเค1 2 3แอคชั่นขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับแขก VIP นะคะลูกค้า VIP ของ Destiny Clinic ขอบพระคุณท่านมากๆค่ะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปนะคะนะคะมองกล้องตรงกลางค่ะนะคะ3แอคชั่นนะคะโอเคโอเคได้โอเคนี่น่ารักมากเลยนะคะ1 2 3แชร์แอคชั่นที่2ค่ะแอคชั่นที่2อบอบโอ น่ารักอ่ะอบอบ1 2 3แชร์ค่ะแอคชั่นที่3ครับแอคชั่นที่3ค่ะอะไรดีนะแอคชั่นน่ารักน่ารักนะคะโอ้ยน่ารักโอเคเอ้าน่ารักให้เฮียย่อลงมาหน่อยนิดนึงน่ารักมากเลย1 2 3แชะค่ะน่ารักมากเลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะที่ไว้วางใจค่ะให้กับ Destiny Clinic ได้ดูแลนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะมองกล้องตรงกลางนะคะน่ารักน่ารักโอเคนะคะเดี๋ยวน้องนุ่นิวจะไปบอกสารนะคะกับน้องสี่นะคะโอเคสลับกันแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามแชะค่ะนะคะแอคชั่นที่สองประสานมือแล้วก็นะคะน้องนุ่นิวประสานหลังน้องสี่แล้วแอคชั่นโอเคค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะแอคชั่นสุดท้ายยังไงดียังไงดีแล้วน้องนุ่นิวทำยังไงน้องนุ่นิวน้องนุ่นิวน้องสี่เยี่ยมมากเยี่ยมน่ารักมากเลยหนึ่งสองสามแชะค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะต่อไปค่ะนะคะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะมองกล้องตรงกลางนะคะมองกล้องตรงกลางค่ะนะคะท่าไหนดีท่าไหนดีมือเฮียมืออประสานด้วยนะคะจะได้อยู่ในฟิลเดียวกันนั้น1 2 3แชะค่ะนะคะแอคชั่นที่2ค่ะอะไรดีส่งความรักให้ทุกคนค่ะ1 2 3แชะค่ะนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะโอเคยังไงคะตอนนี้แล้วก็ซัลลาเฮโย1 2 3แชะค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับลูกค้า VIP นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะมองกล้องตรงกลางเลยนะคะน่ารักท่านนี้น่ารักมาก1 2 3แชะค่ะนะคะท่าต่อไปเลยแอคชั่นที่2ค่ะโอเคนะคะโอบกันนะคะ1 2 3แชะค่ะนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะโอเคโอเคประสานเฮียด้วยนะคะ1 2 3แชะค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะสำหรับลูกค้า VIP นะคะเดี๋ยวเชิญท่านต่อไปค่ะมองกล้องตรงกลางได้เลยนะคะประสานเฮียด้วยนะคะ1 2 3แชะค่ะนะคะต่อไปนะคะ1 2 3
ชะค่ะนะคะขออนุญาตแอคชั่นสุดท้ายค่ะเดี๋ยวอะไรนะคะโอเคโอเคได้ได้ได้โอเคอ่ะหน้าหยุ่มเนาะน่ารักนะคะ1 2 3แชะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะมองกล้องตรงกลางค่ะนะคะ1 2 3แชะค่ะนะคะ5ที่2ค่ะโอเค1 2 3ยิ้มหวานแชะค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะท่าสุดท้ายนะคะอ่ะประสานมือเฮียด้วยนะคะน้องซีนน้องโนดิว1 2 3แชะค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะเหลือผู้ชปีใช่ไหมจ๊ะอ๋อโอเคอันนี้เป็นแขก VP 5ท่านสุดท้ายค่ะนะคะประสานมือนะคะเฮียซีประสานหลังน้องนูเนล1 2 3แชะค่ะนะคะ5แอคชั่นที่2ค่ะแล้วมืออีกข้างไว้ไหนอ้าวไม่ได้แล้วอ้าวไม่ยังไงแล้วยังไงดียังไงดีประสานกันแบบนี้นะคะเอางงแล้ว1 2 3แชะกันน่ารักอ่ะยังไงก็ได้หมดอ่ะจริงๆนะคะต่อไปค่ะนะคะ1 2 3แชะค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะเชิญท่านต่อไปเลยนะคะอุ๊ยน่ารักแน่นะคะเป็นซุปเปอร์ VP อีก1ท่านนะคะเดี๋ยวมองกล้องด้านนี้ด้วยอีกมือนึงทำยังไงดีเปลี่ยนด้านโอเคนะคะน่ารักมากเลย1 2 3แชะค่ะนะคะแอคชั่นที่2ค่ะอุ๊ยน่ารักจังเลย1 2 3แชะค่ะนะคะแอคชั่นสุดท้ายแล้วค่ะโอเคกระต่ายสู้1 2 3แชะค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะสามารถไปเซฟรูปได้ด้วยนะคะผ่านทางแฟนเพจนะคะของ Destiny Clinic ค่ะนะคะโอเคท่าแรกของแขนน่ารักมากอยากจะหยุดไว้เลยน่ารักจังเลย1 2 3แชะค่ะนะคะแอคชั่นต่อไปค่ะแอคชั่นต่อไป1 2 3แชะค่ะนะคะแอคชั่นที่3 1 2 3แชะค่ะนะคะขอบพระคุณท่านค่ะนะคะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะมองได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะคะโอเคนะคะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางเนาะเดี๋ยวให้นะคะน้องซีน้องนูนิวนะคะพาทำท่าน่ารักน่ารักนะคะ1 2 3แชะค่ะนะคะแอคชั่นที่2แอคชั่นที่2ทำท่าเลยโอเคโอเค555โอเคค่ะอ้าวเมื่อกี้4 4นี่55เลขเพิ่มมาแล้วนะคะ1 2 3เฮ้โอเค5นะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะแอคชั่นสุดท้ายกดไลค์เลยนะคะกดไลค์ให้กับ Destiny Clinic ค่ะ1 2 3กดไลค์นะคะขอบพระคุณค่ะนะคะ thank you ค่ะลูกค้าขอบพระคุณค่ะอ่ะท่านสุดท้ายแล้วนะคะท่านสุดท้ายแล้วได้เลยได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางนะแล้ว1 2 3แชะค่ะนะคะแอคชั่นที่2ค่ะโอเคค่ะนะคะโอเคโอเคนะ1 2 3แชะค่ะนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะแอคชั่นสุดท้าย1 2 3แชะค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะครบแล้วนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอ1แอคชั่นนะคะรอบผิดนิดนึงแบบเดลี่ตัวเองรูปเดียวนะคะด้านนี้ด้านนี้ตรงนี้แหละลูกอ่ะนะคะเพราะว่าหลายท่านบอกพี่จิ๊บเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะคะ
โอเคนะคะขอรูปน่ารักน่ารักนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะเป็นของขวัญให้กับ Destiny Clinic ค่ะนะคะที่เรียกว่าเราก้าวเข้าสู่ปีที่5นะคะขออนุญาตเป็นท่าที่น่ารักที่สุดเป็นของขวัญให้กับ Destiny ค่ะนะคะพร้อมแล้ว1 2 3แชะหนึ่งดันลี่ตัวเอ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 งด้วยหนึ่งสองสามแชะด้านบนด้วยครับนะคะหนึ่งสองสามแชะโอเคดันลี่ตัวเอง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 หนึ่งสองสามแชะค่ะเป็นของขวัญให้กับ Destiny Clinic นะคะด้านนี้ด้วยหนึ่งสองสามแชะค่ะโอเคนะทำนะมุมสุดท้าย1 2 3แชะค่ะนะครับปรบมือดังๆให้กับน้องซีน้องโนเนวน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะให้น้องซีน้องโนเนวนะคะไปที่ Photo Backdrop นะคะเพื่อถ่ายภาพค่ะขออนุญาตกราบเรียนเชิญผู้บริหารด้วยนะคะถ่ายภาพกับน้องซีน้องโนเนวที่ Photo Backdrop ค่ะเชิญเลยค่ะนะคะปรบมือดังๆให้กับน้องซีน้องโนเนวด้วยจ้านะคะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะเก็บภาพทันหรือเปล่าเก็บภาพทันหรือเปล่านะคะจริงๆแล้ววันนี้ความน่ารักค่ะนะคะของน้องซีน้องนูนิวนะคะเต็มไปด้วยความน่ารัก 100% 1000% รวมไปถึงขอบคุณด้วยสำหรับเหล่าแฟนคลับค่ะของน้องซีแล้วก็น้องนูนิวนะคะที่มาให้กำลังใจน้องๆแล้วก็มาให้กำลังใจกับ Destiny Clinic ค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับพลังแฮชแท็กค่ะนะคะให้กับ Destiny Clinic ซีนูนิวค่ะโอกาสหน้ามีความสุขกันต่อแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ชิบี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ